เหมือนกระเป๋าที่ใส่เงินนะครับผมเราจะลองใส่เงินเข้าไปให้เต็มแบบนี้เอ้าไม่ใช่ใส่เลมอนเฉยอะไรวะเอาละครับวันนี้โก้อยู่กับผมนายอาตีมาไปนะครับกับเกม Draw One Part ใช้สมองเติมเต็มรูปวาดกันในตอนที่3กันแล้วนะครับผมแม่สำหรับในพาร์ทที่แล้วนี่ก็เรียกได้ว่าปวดหัวกันเลยทีเดียวเดี๋ยวในวันนี้นะครับเราก็จะมาใช้สมองอันน้อยนิดของเรานี่แก้ไขปัญหากันต่อนะครับผมตอนนี้ก็โกนหนวดมาเป็นที่เรียบร้อยซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการเล่นใช่ไหมแล้วก็จะเห็นได้ว่าหน้าจอข้างๆนี่มีที่ว่างอยู่ก็เลยเปิดกล้องซะเลยนะก่อนที่จะเริ่มเล่นยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดตอนหน้าของเกมนี้นะครับแล้วก็เกมอื่นๆนะครับผมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่อติด้วยนะพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วก็ลุยด่านที่141ใช่ไหมไม่เห็นจะยากนี่แค่นี้พอปึ๊บ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 อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยทางนี้แคบนี่ครับผมเรียบร้อยเจ้าหมูได้กินผลไม้คราวนี้นี่เราจะเล่นอีกสักกี่ด่านดีเอ่ยโอ้โหคราวนี้โคตรง่ายเป็นสับปะรดที่นี่ไม่มีลูกดูแล้วว่าสิโอ้โหโคตรง่ายต่อไปก็หูยปลานะครับผมน่าจะอยู่ในโหลปลาทองการวาดของเรานี่บอกเลยว่าขั้นเซียนครับผมโอ้โหเป๊ะๆไปเลยนี่เหมือนไหมล่ะเกือบขาดอากาศตายครับผมอยู่ที่ทะเลแต่ว่าล่มไม่มีอุ้ยผิวไหม้แน่นอนเดี๋ยวเราจะวาดล่มครับผมป๊าบป๊าบฝีมือการวาดที่ห่วยแตกครับผมโอ้โหแต่ก็ผ่านได้อยู่ดีสังเกตจากผู้หญิงคนนี้นะครับผมทำหน้าทำปากแบบนี้นี่แสดงว่ากำลังดูดอะไรอยู่เราต้องวาดหลอดครับผมปืด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 นี่วาดหลอดโอ้โหวาดโคตรยากแม่มือเรานี่ไม่นิ่งดูจากลักษณะแบบนี้นี่มีไฟนะครับผมน่าจะเป็นบอลลูนจัดไปสิมาแบบนี้ป้าโอ้โหบอลลูนเราแฟบไปนิดนึงเมื่อกี้นี้ต่อไปก็เป็นบันไดเหรออ๋อรู้แล้วเหมือนกับว่าด้านล่างนี่ไม่มีฐานครับผมเราต้องวาดแบบนี้ปุ๊บอีกขั้นนึงเออไม่งั้นจะเดินขึ้นไปได้ยังไงไปกันต่อนะครับเรเวล148โอ้โหนี่อะไรเนี่ยทำไมเด็กผู้หญิงมาร้องไห้อยู่แบบนี้น่าจะเล่นชิงช้าแบบนี้หรือเปล่าปึ๊บปึ๊บวาดให้ขนาดนี้เลยเออโอ้โหโคตรแม่นเอาละตอนนี้ก็อยู่กับหลอดไฟนะครับผมส่องอะไรอยู่ก็ไม่รู้เออใช่จะบอกว่าหลอดไฟแบบนี้นะครับผมเหมือนที่เรากำลังเปิดส่องหน้าเราอยู่เลยนี่ครับผมใส่แบบนี้เพื่อให้มันส่องไปเอออันนี้นี่น่าจะเป็นโคมของอีเกียนะครับต่อไปก็เจ้านี่มันกระลอกนี่หว่าเหมือนกำลังอบอุ้มอะไรอยู่ใช่ไหมเราก็จะใส่เป็นลูกวอลนัทนี่แบบนี่ครับผมเออไม่ใช่เขาเรียกว่าลูกอะไรเอ่ยช่างมันแล้วกันต่อไปก็หูยผึ้งจำนวนมหาศาลแต่ว่ากำลังแตกรังดูเหมือนว่ารังผึ้งจะไม่อยู่นี่เราจะวาดให้แบบนี้ไม่ใช่ครับผมรังผึ้งนี่ไม่ได้เป็นรูปร่างแบบเมื่อกี้นี้น่าจะเป็นกลมๆปั๊บทำไมไม่ได้วะเนี่ยวาดไปเรื่อยๆเออประมาณนี้ครับผมโอ้โหนึกว่าจะใหญ่แบบครอบคลุมที่ไหนได้มีผึ้งบินอยู่ข้างนอก2ตัวโอเคครับผมต่อไปก็เหมือนกับเป็นที่สำหรับให้นกเข้ามาอาศัยใช่ไหมเอ่ยกลมๆแบบนี้ปั๊บไม่ใช่ครับผมสี่เหลี่ยมปึ๊บเอ้ยนี่อะไรวะเนี่ยนกฮูกโอ้โหหน้าตาแบบชวนตกใจปะเรเวล153นี่ก็คือน่าจะเป็นถุงมือที่แม่ทำไมนิ้วโผล่ออกมาแบบนี้เพื่ออะไรต่อไปก็คือไอสไตล์งั้นล่ะมาท่าทางจะหัวฟูแบบนี้นะครับผมนี่วาดเหมือนไหมเฮ้ยโอ้โหเกือบจะได้ครับผมเอาละต่อไปก็คือเรือไททานิกที่กำลังจะชนกับภูเขาน้ำแข็งนะครับเขาบอกว่าภูเขาน้ำแข็งที่เราเห็นตรงนี้นี่จะมีส่วนที่ยื่นขึ้นมานะครับผมเพียงแค่ 10% เท่านั้นด้านล่างนี่ 90% ครับผมท่าทางจะใหญ่น่าดูเออโอเคครับผมต่อไปก็คือเป็นแว่นที่น่าจะขาดอีกเลนหนึ่งใช่ไหมปั๊บปั๊บโอเคส่องทะเลครับผมนี่มันเจ้าแกะที่ไร้ขนงั้นเหรอมาเดี๋ยวเราจะวาดขนให้พวกปุ๊บปุ๊บโอเคเป็นไงฟูฟ่องด่านที่158กันแล้วหมาป่ากำลังหอนแต่ว่าจริงๆนี่ควรจะเป็นพระจันทร์ที่เต็มดวงแบบหนีไปเลยเอ้าเฮ้ยไม่ได้ปุ๊บ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 ต้องวาดให้ครบครับผมแดคิวล่าแม่ถ้าทางอยากจะดื่มเลือดครับผมเราควรจะวาดแบบนี้นะครับเอาไม่ใช่ล่ะหรือว่าวาดเขี้ยว
ม่ใช่เอาเป็นว่าเติมน้ำให้เต็มแบบนี้นะครับผมปึ๊บโคตรโหดนี่มันเหมือนจะเป็นม้าโพนี่ยูนิคอร์นอะไรแบบนี้ใช่ไหมขาดเขาหรือเปล่าเอ่ยปึ๊บปึ๊บจริงด้วยแม่เห็นล่องอยู่นิดๆเมื่อกี้นี้ต่อไปก็เป็นหอไอเฟลปึ๊บปึ๊บนี่ครับผมวาดให้เป็นแบบนี้ไปเลยง่ายๆนี่ก็คือเทียนที่กำลังดับอยู่ใช่ไหมวาดไฟครับผมนี่แบบนี้อุ้ยเนคิวล่าโผล่มาด้วย ต่อไปก็คือเป็นเรือใบที่น่าจะขาดเสานะครับปั๊บแค่นี้ก็พอขีดเดียวโอ้โหรถไฟกำลังจะเข้าอุโมงค์เราต้องนี่ครับผมขุดอุโมงค์ปั๊บเข้าได้สบายสบายไอ้นี่อีกแล้วลูกกลมๆปุ๊บใช่ไหมขาดอะไรกันนะหรือว่าประตูด้านหลังฟึบฟึบฟึบไม่ใช่ครับผมเอ้ยเอ้าจริงด้วยปะโถเอ้ยวาดผิดเมื่อกี้นี้โอเคนะครับโอ้โหฟันผุเราควรจะช่วยซ่อมแซมนะครับผมปึ๊บปึ๊บนี่เรียบร้อยฟันสวยต่อไปก็เป็นคนกำลังอาบน้ำแล้วก็ฟองฟอดดูเหมือนกำลังจับอะไรอยู่รู้แล้วน่าจะเป็นฝักบัวนี่ฝักบัวรดน้ำไม่ใช่รดน้ำฝักบัวอาบน้ำครับผมแม่ล้างตัวให้สะอาดต่อไปก็เป็นม้านะครับกำลังกระโดดข้ามไม้กั้นยางแน่นอนด่านนี้ง่ายเฮ้ยคราวนี้นี่เป็นเครื่องบินที่เหมือนกับว่าขาดด้านหลังแบบนี้หรือเปล่าเอ่ยเดี๋ยวแป๊บนึงปึ๊บปึ๊บจริงด้วยโอ้โหจำได้นี่ก็คือผีเสื้อที่ขาดปีกด้านบนใช่ไหมโคตรง่ายครับผมนี่ก็คือเขาเรียกว่าที่สำหรับให้เด็กดูดแทนนมนะครับผมจุนมอะไรแบบนี้ปึ๊บปึ๊บนี่ต้องมีห่วงด้วยเอาละต่อไปก็คือนักกวีที่กำลังเล่นเพลงหรือว่าเป็นนักดนตรีก็ไม่รู้ปึ๊บปึ๊บแบบนี้หรือเปล่าเอ่ยคล้ายๆกีตาร์อ๋อเครื่องดนตรีอะไรวะเนี่ยแบบนี้ใครรู้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันนะโอ้โหรถฟักทองดูเหมือนว่ากำลังขาดล้อหน้านะครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บจัดไปซี่โอ้โหสวยกว่าเดิมอีกแม่ใช้ได้แม่วัวที่เขาหักหรือว่าอะไรเอ่ยเดี๋ยวผมวาดเขาไม่ใช่น่าจะเป็นเต้านมแบบนี้ปึ๊บ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 ใช่ไหมเอ่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเอาใหม่ครับผมปั๊บไม่ใช่นะครับขาดอะไรเอ่ยฟึบเอ้าเต้านมไปอยู่ด้านหลังนิดนึงแม่ตอนนี้ก็อยู่กับเจ้าหอยทากที่มีตาข้างเดียวนี่เราต้องวาดแบบนี้ครับผมโอ้โหดูเหมือนว่าคนนี้นี่กำลังจับหูอ๋อรู้แล้วน่าจะเป็นโทรศัพท์ครับผมประมาณแบบนี้ฮัลโหลด่านที่177เจ้าอูฐตัวนี้เราจะสังเกตนะว่ามีร่องที่อยู่ตรงทรายนะครับน่าจะเป็นขาของเจ้าอูฐประมาณแบบนี้ครับผมเป็นไงโอ้ยทำขาแบบนี้เหรอแล้วดูสายตาที่มันมองมาแม่กวนโอ้ยเหลือเกินอุ้ยคนนี้อีกแล้วคราวนี้นี่ใส่หมวกเรียบร้อยแต่ว่าขาดอะไรไปเอ่ยกล่องด้านหลังไม่ใช่ยังไงกันดีนะปุ๊บอ๋อมันเป็นช็อปเปอร์ขาดไอ้ที่แบบเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้ต่อไปก็คือคิวปิดที่ธนูนี่ไม่มีแบบนี้ป๊าบน่ารักจริงๆเหมือนกระเป๋าที่ใส่เงินนะครับผมเราจะลองใส่เงินเข้าไปให้เต็มแบบนี้เอ้าไม่ใช่ใส่เลมอนเฉยอะไรวะนี่ก็เป็นฮอทดอกที่ขาดขนมปังด้านล่างนะครับปึ๊บเฮ้ยใครวะเนี่ยไม่น่าจะเป็นการใส่หมวกใช่ไหมคราวนี้ปึ๊บ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 เฮ้ยไม่ใช่ครับผมแล้วมันคืออะไรหรือว่าเป็นทรงผมอัฟโฟแบบนี้อ๋อเฮ้ยอะไรก็ไม่รู้นี่ก็คือล่มมาเพราะฉะนั้นก็แบบนี้ครับผมทำไมมันชิวขนาดนี้คราวนี้นี่รู้สึกว่าจะขาดประเทศที่อยู่ทางแถบนี้นะครับแล้วมันเป็นทวีปแบบไหนเอ่ยเริ่มยากครับผมเอ้ยอ๋ออยู่ฝั่งนี้นี่เองปะโถเอ้ยเข้าใจผิดเอาละชุดบาสครับผมนี่ไล่ห่วงไม่ได้แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคราวนี้โอ้โหลูกโป่งที่อยู่ทางแถบนี้ครับผมต่อไปก็เป็นหูฟังที่ดูเหมือนว่าจะขาดอะไรไปนะน่าจะเป็นเครื่องเล่นเทปครับผมแบบนี้หรือเปล่าเอ่ยเดี๋ยวก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคเรียบร้อยเสียบอะไรก็ไม่รู้นักบินอวกาศกำลังจะขาดอากาศตายวาดหมวกให้หน่อยเฮ้ยโอเคเกือบไปแล้วเพื่อนนี่ก็คือนาฬิกาปลุกที่ไอเหล็กด้านข้างนะครับมันหายไปมันจะเคาะได้ยังไงด่านที่190กันแล้วคราวนี้นี่โคตรจะง่ายเป็นฐานด้านล่างครับผม
ป๊าบชิวๆสวยงามแล้วก็ UFO นะครับคราวนี้ดูเจ้าวัวแม่เป็นด่านที่เราจำได้ครับผมนี่ก็คือ UFO ป๊าบอ้าวไม่ได้เฉยสงสัยต้องวาดเป็นกลมๆธรรมดาครับผมแบบนี้ต่อไปก็เป็นคาวบอยที่นี่โยนเชือกครับผมโอ้โหเฮ้ยอะไรวะเนี่ยจรวดที่กำลังออกสู่อวกาศนี่เราต้องวาดไฟนะครับให้มันแบบว่าเป็นไอพ่นแรงๆไปเลยนักกล้ามที่โอ้โหทำไมแขนสองข้างไม่เท่ากันวะเนี่ยสงสัยว่าเราอาจจะต้องวาดกล้ามครับผมให้เป็นแบบนี้ปึ๊บยอดเยี่ยมจะว่าไปไอ้นี่มันยกโดนัทอยู่เหรอนี่ก็เป็นนักบัลเล่ปกตินะครับน่าจะใส่เป็นกระโปรงบานๆใช่ไหมแบบนี้ครับผมปึ๊บบานกว่าที่เราวาดซะอีกแล้วก็บอลลูนนะครับนี่วาดที่นั่งด้านล่างผ่านแบบรวดเร็วต่อไปก็ปากกาขนนกเฮ้ยยังไงเนี่ยจุ่มลงมาตรงนี้ปุ๊บไม่ได้ครับผมหรือว่าน้ำหมึกยังไงกันดีนะเริ่มยากและคราวนี้เราต้องวาดตั้งแต่ลงมาตรงนี้เลยหรือเปล่านะโอ้โหแบบนี้นี่เองมันขาดไอตัวขนต่อไปก็เทพีเสรีภาพใช่ไหมก็ควรจะมีหนังสือตรงนี้ปุ๊บ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 เฮ้ยวาดยังไงวะเนี่ยอ๋อแบบนี้ก็ผมปะโถแล้วก็เฮลิคอปเตอร์ที่แบบว่าไม่มีใบพัดปื๊ดปื๊ดปื๊ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววาดยังไงกันดีแบบนี้ก็ผมปะโถแล้วก็เป็นรถจี๊ปใช่ไหมดูเหมือนว่าจะขาดอะไรไปนะตรงล้อหรือเปล่าไม่ใช่ครับผมอ๋อรู้แล้วกระจกด้านหน้านะครับมันแบบว่าลอยๆแบบนี้ไม่ได้ไม่มีขอบได้ยังไงต่อไปก็เป็นโอ้โหโคตรง่ายเดี๋ยวผมชุบแบบนี้ครบถ้วนต่อไปก็เป็นแพะที่ไม่มีเขาตรงนี้จัดไปสิสำหรับตรงนี้ก็เป็นขวานครับผมมาเดี๋ยววาดยังไงนี่แบบนี้ไม่ใช่ล่ะเท่าที่จำได้นะครับมันเป็นประมาณแบบนี้หรือเปล่านะจริงด้วยแล้วก็ดอนต่อไปโอ้โหอยากจะได้ผมแบบนี้เดี๋ยวเราวาดให้ครับผมปั๊บปั๊บปั๊บผมยาวสลวยต่อไปก็คือแหวนเพชรที่แบบว่าไม่มีเพชรใช่ไหมตอนนี้ปึ๊บโอเคเรียบร้อยโอ้โหแล้วคราวนี้ดูดแบบไม่มีแก้วแม่จะล้ำไปไหนนี่ก็คือโทรศัพท์ที่พับได้สมัยก่อนปั๊บปั๊บนี่สวยงามเป็นไงแล้วก็อันนี้นี่เด็กเสิร์ฟใช่ไหมอะไรทำไมมันเลอะแขนแบบนี้หรือว่าต้องมีผ้าอยู่ตรงนี้ครับผมปึ๊บปิดเอาไว้และนี่ก็เป็นที่ดับเพลิงที่แบบว่าต้องมีวาล์วอยู่ตรงนี้ใช่ไหมหรือว่าตรงไหนอ๋อมีหัวตรงนี้ต่อไปก็คือโจรสลัดที่เหมือนจะไล่หนวดด้านบนปึ๊บไม่เท่ครับผมโอเคนะครับผมตอนนี้ก็เล่นมาอีก70ด่านนะครับผมเรียกได้ว่าคราวนี้นี่สมองของเราค่อนข้างจะดียิ่งขึ้นนะครับผมหลังจากเล่นไป2พาร์ทก็สำหรับใครที่อยากจะเห็นพี่นะครับผมเล่นเกมไหนๆนะครับยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกเอาไว้ที่ใต้คลิปนะครับใครที่อยากจะดูตอนหน้าก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดความสนุกของคลิปในตอนหน้านะครับผมในตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับผมไปละบ๊ายบายจุ๊บๆ